สวัสดีครับผมนิก NK เจแปนครับวันนี้นะครับผมได้นำพาร์ท2ของการคิดตุ๊กตา My Heroes Academia Bravecraft นะครับรุ่นที่1ครับเป็นวอลลุ่ม2นะครับวอลลุ่มที่2นี้จะเป็นของโทโดโรกิโชโตะนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมได้รีวิวนะครับเป็นวอลลุ่มที่1ของเดกุนะครับหรือว่ามิโดริยะอิซุกุไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถกลับไปดูคลิปที่แล้วของผมได้เลยครับคลิปนี้นะครับผมเปลี่ยนร้านนะครับไม่ได้เล่นร้านเดียวกับร้านที่แล้วนะครับร้านที่แล้วนะครับผมเล่นที่เซกานะครับแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะเป็นของไทโตะเกมสเตชันครับเห็นระยะทางใกล้ๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าฮือขึ้นคอเหมือนกันครับข้อดีของการเซตแบบนี้นะครับมันใกล้หน้าเรานะครับแล้วตัวเครนกับตัวห่วงเนี่ยมันก็ใกล้กันนะครับทำให้เราสามารถเล็งได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยเกิดข้อผิดพลาดนะครับในการเล็งไม่ลงห่วงอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าน้อยครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเมื่อมันเซตให้มันดูง่ายครับอาร์มเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีแรงครับเพราะฉะนั้นเวลามันขยับมันก็จะขยับได้แค่ทีละนิดนะครับอย่างครั้งนี้ผมก็แอบพลาดไปเหมือนกันครับการเล่นแบบนี้นะครับเราจะเล็งแค่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นะครับเราจะต้องเล็งทั้งซ้ายทั้งขวาสลับกันไปนะครับให้มันขยับซ้ายขยับขวาแล้วมันจะค่อยๆเคลื่อนลงมาข้างหน้านะครับการเล็งที่ดีนะครับมันควรจะอยู่ตรงกลางหรือไม่ก็ชิดขอบซ้ายหรือชิดขอบขวานะครับอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเหลือพื้นที่เยอะเกินไปเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเข้าก็จริงแต่มันก็จะขยับน้อยครับค่อยๆขยับมาทีละนิดนะครับอย่างแบบนี้ก็ถือว่าเล็งไม่ค่อยดีนะครับมันไปโดนชิดมุมซ้ายไปหน่อยเวลาขยับมันก็จะขยับได้แค่นิดเดียวครับความสนุกของเทรนเกมเนี่ยนะครับมันก็คือเราได้ลุ้นนะครับเราก็มีความภูมิใจนะครับเวลาที่เราสามารถที่จะคีบตุ๊กตาได้ด้วยตัวของเราเองนะครับรู้ทั้งรู้นะครับว่าบางทีมันอาจจะเสียเงินเยอะกว่าไปซื้อนะครับแต่ว่าเพื่อความสนุกนะครับเราก็ยอมจ่ายครับไม่เป็นไรแล้วก็ยังจะได้ของก่อนคนอื่นเขาด้วยครับถ้าเกิดเราไปซื้อตามเว็บเมดูคารีเนี่ยเราก็ต้องรอจนกว่าเขาจะส่งมาใช่ไหมครับอันนี้เราก็สามารถที่จะได้รีวิวฟิกเกอร์ตั้งแต่วันแรกที่มันออกมาเลยครับทีนี้เราก็เล็งข้างซ้ายให้มันขยับมาด้านขวาครับค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดนะครับตอนนี้เริ่มจะมาถึงขอบคานเหล็กของมันแล้วครับแล้วก็เล็งไปเรื่อยๆแบบนี้ครับตอนที่ผมไปเล่นนะครับมันมีตู้ของเด็กกูทั้งหมด2ตู้นะครับแล้วก็ตู้ของโชโตะทั้งหมด2ตู้ครับมีคนเล่นอยู่ประมาณ3คนนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมแวะไปที่ร้านลาวันนะครับแต่ว่าร้านนั้นเนี่ยเขายังไม่เอาฟิกเกอร์ออกมาตั้งครับถึงแม้ว่ากำหนดการขายมันจะมีกำหนดวันที่แน่นอนแต่มันก็แล้วแต่ละร้านนะครับบางร้านเขาก็ไม่ได้เอาออกมาตั้งตั้งแต่วันแรกที่มันออกขายนะครับอาจจะต้องรอไปถึงตอนเย็นหรือว่าวันถัดไปครับตอนนี้ตัวฐานกล่องก็มาถึงคานเหล็กทั้ง2มุมแล้วนะครับอีกนิดนึงครับค่อยๆขยับไปทีละนิดครับมันก็เล็งง่ายขึ้นนะครับเพราะมันใกล้หน้าเราครับโอเคตอนนี้ผมพยายามที่จะเล็งข้างเดียวนะครับผมคิดว่ามันจะหล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าลองดูอีกครั้งนะครับเล็งที่เดิมครับโอ้โหปรากฏว่ามันเอียงเยอะเกินไปนะครับท่าทางจะไม่ขยับแล้วนะครับงานนี้หลังจากที่ไปเรียกพนักงานนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากหัตถ์เทวะตั้งให้มันเป็นมุมแบบนี้เลยครับกดลงไปก็น่าจะหล่นแล้วหล่นไหมจะหล่นไหมจะแล้วไหมโอเคหล่นแล้วนะครับในที่สุดเราก็ได้มาจนได้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูรีวิวที่บ้านกันดีกว่าครับเรามาดูรีวิวกันดีกว่าครับโชโตะโทโดโรกิครับกล่องภายนอกก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับลายก็จะเหมือนกับของเด็กกุนะครับที่ผมทำคลิปรีวิวให้ดูครั้งที่แล้วครับจะเป็นโทโดโรกิโชโตะอยู่ในชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนนะครับเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าครับกล่องนี้ก็ค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่นะครับข้างในก็จะแยกออกมาเป็น4ส่วนเหมือนกับเด็กกุนะครับมีฐานครับเป็นฟิกเกอร์ท่อนบนท่อนล่างแล้วก็ที่ตั้งนะครับตัวฐานก็เหมือนกันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมครับสีเทา
ทำให้เหมือนผืนถนนครับแล้วก็มีขาตั้งนะครับอันนี้จะเป็นฟิกเกอร์นะครับพอมาประกอบรวมร่างกันเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้ครับหน้าผมรู้สึกว่าประมาณนึงนะครับดูจากภาพที่กล่องรู้สึกว่ามันสวยกว่านี้นะครับอันนี้จะเป็นทรงผมนะครับแต่เท็กซ์เจอร์ของผมเขาทำออกมาได้ละเอียดดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกระเป๋าสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ส่วนของเสื้อครับอาจจะมีเลอะๆบ้างนะครับตามแบบฉบับของ Price Figure ครับทีนี้ก็จะเป็นส่วนของรองเท้าแล้วก็กางเกงนะครับเขาก็กำลังทำท่าเหมือนกับว่าจะพุ่งไปข้างหน้าครับหน้าอาจจะแอบแปลกนิดหน่อยแต่โดยรวมถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเอามาต่อกับขาตั้งกันดูดีกว่าครับเมื่อต่อกับขาตั้งเสร็จแล้วก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีขาตั้งอยู่อันเดียวนะครับมันก็เลยแบบว่าด็อกแดกด็อกแดกหน่อยนะครับเป็นโชโตะกำลังทำท่าพุ่งไปข้างหน้านะครับฉากนี้เนี่ยก็คือฉากที่กำลังฝึกงานอยู่กับ Enderval นะครับแล้วก็ไปเจอวีรันพอดีครับก็เลยกำลังจะไปต่อสู้ครับผมชอบท่าโพสของมันมากเลยนะครับดูมี movement ดีพวกชุดกับรายละเอียดก็ทำออกมาได้ดีครับอาจจะติดนิดหน่อยตรงหน้านะครับดูสามารถทำได้ดีกว่านี้นะครับในส่วนของรายละเอียดหน้าหมุนรอบหนึ่งแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับไหนลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงมาดูส่วนสูงกันดีกว่านะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ16เซนนะครับจากฐานจนถึงหัวด้านบนส่วนความยาวของฐานด้านล่างเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรครับพื้นที่ตรงนี้เหลือเยอะไปหน่อยนึงนะเขาน่าจะตัดออกสักหน่อยนึงจะได้ไม่เปลืองที่เก็บนะครับหลายคนน่าจะอยากให้ผมเอามาตั้งคู่กับเด็กกุใช่ไหมครับนี่ครับผมเอามาตั้งคู่กันเทียบกันให้ดูแล้วนะครับก็สวยนะครับพอมาตั้งเรียงกัน2ตัวแล้วถ้าเกิดว่าวอลุ่มที่3ของบาคุโกะเนี่ยมาเมื่อไหร่เนี่ยถ้ามาตั้งเรียงกัน3ตัวผมคิดว่าน่าจะสวยเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกครับทุกคนชอบตัวไหนมากกว่ากันครับเด็กกุหรือว่าโชโตะครับไหนลองพิมพ์บอกผมหน่อยได้ไหมครับส่วนตัวแล้วผมชอบทั้ง2ตัวนะครับเหมือนกับว่ารายละเอียดหน้าของเด็กกุจะดีกว่านะครับแต่ท่าโพสของโชโตะสวยกว่านะครับผมว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าใครอยากจะสะสมผมแนะนำให้เก็บทั้ง2ตัวเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมพาไปรีวิวอะไรหรือว่าพาไปคีบตุ๊กตาที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างเลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย